มาแล้วตามคำสัญญานะฮะชิมาโน่บางคนอาจจะไม่รู้จักแวนฟอร์ดเพราะมันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของชิมาโน่เพิ่งออกมาเดือนนี้ด้วยมาเร็วหมดเร็วแน่นอนที่แน่ๆตัวนี้มันเป็น MGL ด้วยนะช้าไม่ทันแน่ตอนนี้มี 2,500 แล้วเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงก็น่าจะมาประมาณอีกเดือนนึงประมาณอีกเดือนนึงก็จะมีเบอร์ 2,000 มาแต่ตอนนี้เอาใจ 2,500 ตัวนี้สามารถเอาไปแคสได้อินซีก็ได้นะเบอร์ 2,500 ตัวนี้นะบางคนเขาก็เล่นสตาร์ดิกเบอร์ 3,000 มาก่อนแต่ถามว่า 2,500 กับ 3,000 ของสตาร์ดิกมันโอเคไหมมันโอเคเลยตัวนี้นะเห็นว่าระบบป้องกันน้ำนี่เขาโอเคเลยนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูมาแวนฟอร์ด 2,500 ชิมาโน่นะฮะชิมาโน่แวนฟอร์ด 2,500 นี่เปิดมาเฮ้ยเรามาดูรอบกล่องก่อนดีกว่าลักษณะกล่องนะฮะนี่ฮะตัวนี้ญี่ปุ่นเนาะนี่นี่นี่ผลิตมาเลแวนฟอร์ด 2,500 นะฮะมาดูกันเลยรอบ 5.3แรงเบรก9กิโลถือว่าโอเคเลยนะน้ำหนัก180กรัมเองโอ้โหอันนี้ไม่ได้180จริงๆนะเพราะว่าแล้วจริงๆผมจับสเปครายละเอียดของเขาที่เขาเขียน2มาก่อนสเปครายละเอียดที่เขาเขียนมา175กรัม175กรัมกล่องนี้บอกว่า180ไม่เป็นไรแต่เราจับเมื่อกี้แล้วเรารู้สึกว่าเบามากอ่ะเบากว่าสตาร์ดิกเยอะเลยอ่ะก่อนจับตัวนี้จับกระโดนเลยครับโดนเลยเหลือแค่นี้เลยโดนเลยมาแค่เท่าไหร่10ตัวนะสั่งมาเยอะแต่เนี่ยเหลือแค่นี้ครับเหลือเท่าไหร่1 2 3 4 5เหลือ6ตัวนะ7บวก1นะฮะลูกปืน7บวก1กอสาย1รอบ78เซนแล้วมาดูครับไนลอนโมโนไนลอนโมโนนี่ก็คืออะไรประมาณ 2.5 นี่อะไรเบอร์ 2.5 ไม่ได้ตะกี้ปอนด์ครับแต่ดูหน้าตัดดีกว่า 0.25 นะหน้าตัด 0.25ถ้าเป็น PE นี่025ถ้าเทียบไซส์ N ประมาณ6ปอนด์ประมาณ6ปอนด์ถ้าเทียบไซส์ N 6ปอนด์แต่ถ้าเป็น PE ล่ะครับ PE 2ประมาณ2.5 ประมาณนี้นะครับได้ถึง160นะได้ถึง160นี่ถือว่าเยอะนะฮะนี่แล้วเขาบอกว่าสาย8ปอนด์เนี่ยได้140ยาร์ด40ยาร์ด140ยาร์ดประมาณ125เมตรนะฝรั่งบอกมาแวนฟอร์ด 2,500 แกะมาดูอันนี้ยังไม่เคยแกะใช่ไหมกล่องนี้นะเปิดปุ๊บก็จะมีใบรับประกันของมอกโคลี่นะครับมอกโคลี่ไม่ใช่มอกโคลี่นะฮะนะตามนี้อ่ะเปิดมาแล้วก็มีคู่มือภาษาอังกฤษว่าอะไรอ้าวฝรั่งงงอ่ะเก็บมีคู่มือและอันนี้คืออะไรนี่ก็คู่มือไดแกรมไดแกรมนี่ไดแกรมมันยูมันยูฮะมันยูเรียวมันยูเรียวแมนนวลมีอะไรบ้างครับตอนนี้อันนี้อะไรก็ไม่รู้ครับเป็นเทปแปะสายอ๋อเทปแปะสายใช่ไหมเทปแปะสายตัวนี้นะครับเขามีมาให้นะฮะถ้าใครไม่ชอบก็เก็บใส่ในกล่องไปแต่ส่วนมากก็บางคนก็ได้ใช้นะครับเทปแปะสายล็อกสายนะครับแล้วก็มีแหวนเปิดสายเลี้ยงไม่ต้องหรือว่าสายไม่เลี้ยงตามที่ได้แล้วสมมติว่าไอตัวเนี้ยสายมันเทไปข้างหน้าอ่ะถอดออกมาสายมันเทไปข้างหน้าแล้วก็ต้องถอดสปูลแล้วก็ลองแหวนตัวนี้เข้าไปนะครับแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยมีปัญหาเลยเรียงสายมันก็เรียงเต็มหน้านี่นะเรียงตรงเลยแต่บางทีสายมันก็จะเทมาหลังสายเทมาหน้าเราก็ต้องมาลองแหวนตัวนี้นะครับนะอันนี้แหวนไว้สำหรับลองแล้วก็มีเทปแปะสายนะครับอยู่ในกล่องนะฮะโอ้แขนเกลียวทรงโรบอทเป็นแขนตรงแล้วครับมันงอไม่ได้ครับแขนตรงงอไม่ได้เป็นแขนโรบอทใช่ไหมทรงโรบอทขอดูลูกปืนตัวนี้หน่อยก่อนใส่นี่ลูกปืนสแตนเลสแน่นอนอยู่ข้างในเห็นไหมจ๊ะนี่ๆๆอยู่ข้างในนะ
ตัวนี้ก็ไม่มีตัว one way นะจะมีรูปเป็น one way ไม่มีตัวครับประแจก็เป็นหกเหลี่ยมประแจขันนะครับหกเหลี่ยมเดี๋ยวมาใส่เดี๋ยวมาใส่ตัวนี้เรามีเอาแขนแต่งงั้นใส่ได้ไหมใส่ชิมาโน่ชิมาโน่ใส่ได้ครับอ๋อชิมาโน่ใส่ได้เป็นของแบทโซนใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูนี่ต้องเช็คดีๆนะลูกค้าถามมาต้องเช็คดูดีๆนะครับเสากันลมนะครับตัวนี้ใส่ชิมาโน่ได้ไหมคุณไม้ใส่ชิมาโน่บางรุ่นได้ชิมาโน่บางรุ่นได้นะครับของแบทโซนะตัวนี้ก็คือเป็นหนอบหมุนอันนี้เป็นของน็อบใส่ได้ครับน็อบน็อบใส่ได้ถอดน็อบได้ก็ใส่ได้เลยถอดน็อบได้คือใส่ได้เลยนะฮะน็อบตัวนี้นะของแบทโซนะครับของลูกปืนครับมีลูกปืนด้วยของลูกปืนครับโอ้นี่สีดำสีดำก็สวยมีทั้งทรงเล็กทรงใหญ่ทรงอ้วนนะฮะอันนี้เสากันล้มนะฮะขายดีในโชปปี้ของร้านนะเดี๋ยวมาดูสีกันนะสีที่เห็นจะเป็นสีอะไรคุณไม้ดำดำเทานะต้องว่าดำเทาแล้วก็ออกดำตาลหน่อยใช่ๆแต่ตัวสปูนเนี่ยสปูนนี่เสียงเก้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 งมันจะเป็นอะไรอ่ะคือจะอลูมันก็ไม่ใช่นะมันน่าจะเป็นเหมือนผสมเหมือนพวกแมกนีเซียมเขาไม่บอกครับ MGL นะเสียงเบรกเราเอาอะไรดีรู้สึกว่าสวยจริงฟังเสียงเบรกแล้วแบบถ้าหมุนอีกด้านไม่ออกนะครับตัวนี้เดินด้านเดียวนะคือถ้าปลาลากปุ๊บเราจะได้ยินเสียงนะฮะแขนกว้านดูแขนกว้านตัวนี้นะครับเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับนี่นะเห็นไหมหล่อเป็นชิ้นเดียว7บวก1ลูกปืนดูตัวนี้ตีกลับนี่โอ้โหนุ่มมากเลยอะนุ่มนุ่มมากดีดกลับนี่คือนุ่มมากและการหมุนของเขารอบที่ 5.3 ใช่ไหมคุณไม้รอบอยู่ที่ 5.3 นะหมุนเบามากแบบไม่ได้หมุนลงเลยนะหมุนเบาแบบเรารู้ว่ามันไม่ขึ้นมือเราเลยนะแบบไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรแรงต้านกับมือไม่ค่อยขึ้นเลยใช่ตัวไม้อะไรไม่เบาขนาดนี้ดูน้ำหนักเบรก9กิโลตัวนี้ถือว่าสปูนกำลังดีเลยนะดูสีสปูนนะสวยมากแต่เวลาใส่สายไปก็ไม่เห็นแล้วไงไอ้นี่ข้างหน้าเนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์ต้องเอาออกก่อนใส่สายครับอ๋อต้องเอาสติ๊กเกอร์ออกนี่มีที่แกะเลยไหมเอาเลยไหมเบาฝรั่งบอกเบาซื้อครับมาดูสวยจริงอ่ะบอกเลยว่าสวยจริงดูกันชัดๆเลยนะที่อื่นอาจจะไม่เห็นชัดขนาดนี้นะเราจะค่อยๆรีวิวให้ดูนะเอาจนอิ่มเลยเวนฟอร์ดเป็นสปูของชิมาโน่ที่มันสำหรับถี่กายขึ้นครับใช่ลองสโตกสปูนขอดูฝาเบรกแบบใหญ่จับได้ถนัดเลยสมมติว่าคุณไม้ถือลอกทำไงถือลอกเวลาจะเปิดเบรกดิมันเต็มมือนะมันเต็มมือเพราะบางรุ่นมันจะแคบลงแค่นี้นะแต่ตัวเนี้ยมาเต็มหน้าเลยแล้วที่สำคัญก็คือฝาตัวเนี้ยมันกันน้ำด้วยเปิดฝาให้ดูเอาแบบดูกันละเอียดนะคลิปอาจจะยาวหน่อยไม่มีการตัดต่อนะครับระวังฝาหล่นเป็นรอยได้ซื้อนะเออน่าจะได้ใช้ระวังคนนู้นไม่อนุมัติดูครับเขาเรียกว่าอะไรลูกยางแฮะลูกยางกันน้ำนะครับดูครับระบบเปิดให้ดูฝาด้านบนนะฮะฝาด้านบนกับฝาด้านล่างลูกยางนะครับมีลูกยางกันนะครับแล้วมาดูระบบผ้าเบรกอยู่ข้างในนะครับเวลาแกะเราก็ต้องเอาเหล็กนี่ออกก่อนแกะเหล็กออกก่อนแต่ที่แน่ๆอีกจุดหนึ่งที่กันน้ำเราจะถอดเรามาถอดดูตัวนี้กันก่อนนะยังไม่ให้ดูแกนนี่ครับระบบเขาเรียกอะไรกระเดื่องคลิกเสียงนะครับคลิกเสียงนะครับมันไม่ใช่พลาสติกนะบอกไว้ก่อนนะเออเจาะรูลดน้ำหนักทรงของสปูนเป็นลักษณะทรงแบบนี้นะครับ
การถ่ายสายเทสายเห็นไหมครับนี่คุณไม้ชี้ดิที่ไปเนี่ยเวลาสายพุ่งออกไปมันจะโฟลว์ขึ้นโฟลว์ได้ดีขึ้นนะครับอ่ะมาถึงตัวแกนกันน้ำไม่กันน้ำคุณไม้ชี้ให้ดูลูกค้าจะได้ดูนี่นี่ปลายนิ้วชี้ปลายนิ้วชี้นะครับเห็นไหมครับมันเป็นทรงกระบอกขึ้นก่อนแล้วก็หงายขึ้นกันน้ำเข้าไปนั่นนั่นเห็นไหมขอโดนไฟไฟหน่อยขอโดนไฟไฟหน่อยห่างจากสปูไม่เยอะครับห่างจากสปูไม่เยอะด้วยกันน้ำย้อนเข้านะครับแล้วตรงฝาเนี่ยก็คือกันน้ำเข้าฝาด้านบนเวลาเราปิดลงงี้นะฮะปิดลงงี้นะจะแน่นแน่นแน่นเลยนี่ปิดหนึบเลยสปูนเบามากถ้าเดี๋ยวข้างหน้าจะเอาเครื่องชั่งมาชั่งให้ดูผมว่าไม่กี่กรัมเลยบอกได้เลยนะเราขอดูแกนหน่อยดูแกนกันให้ชัดๆระบบเฟืองเขาแน่นอนนะเนี่ยนะหมุนด้านเดียวด้วยเฟืองเสียงนะสวยถือแค่นี้คือถือว่าเบาอ่ะเบาจริงๆอ่ะดูกันคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ดูละเอียดแบบสุดแล้วนะถ้าไปดูคลิปอื่นอาจจะไม่อ๋อนี่ไงมีโลโก้ MGL อยู่ตรงนี้คุณไม้ใช่แล้วครับเออก็โรสเตอร์ตัวนี้จะเป็น MGL ครับระบบ MGL มันไม่อยากเอาสตาร์ดิกมาเทียบเลยมันช่วยให้น้ำหนักเบาลงโอ้โหนี่ถือเฉยนะถือเฉยเนี่ยดูดิ เบาไหมอ่ะดูถ้าเอาแขนลงเงี้ยเบาจริงไหมอ่ะไม่โกหกนะเบาจริงๆนี่ครับเอ๊ะสีแดงนี่คืออะไรลูกปืนอีกอันนึงกันน้ำนี่นะครับกันน้ำนะครับสวยดีแท้ราคาท้ายคลิปจะเย็นๆอ่ะเดี๋ยวขอฟังเสียงเบรกหน่อยฟังเอาแบบเดี๋ยวผมขอย้ายมุมกล้องแป๊บนึงเดี๋ยวจะเอาไมค์นี้เจาะเข้าไปเสียงเบรกนี้นะครับเสียงแบบนี้เลยนะครับถ้าย้อนกลับจะไม่มีนะครับแต่ถ้าไปข้างหน้านะครับปาลากปุ๊บจะมีเสียงนะครับเสียงประมาณนี้นะครับนะกับชิมาโน่แวนฟอร์ดเบอร์2005นะฮะขอดูตรงที่จับนี่หน่อยขาขอดูอีกมุมครับตัวนี้นะครับเขียนว่าแวนฟอร์ด2005 Made in Malaysia นะครับนะสวยจริงในที่สุดราคามันก็ต้องมาแล้วคุณไม้ตอนนี้มีแค่เบอร์เดียวนะครับตอนนี้ปรับหมุนซ้ายหมุนขวาได้ใช่ไหมได้ครับราคา6,490บาท6,490บาทกับ Shimano Vanford ค่าส่ง EMS อีก80บาทนะฮะใครสนใจก็รีบๆพักมาตัวนี้มาน้อยแล้วก็ขายดีแน่นอน 6,000 กว่านี่เรายังว่าขายดีนะเหมือนจะขายไม่ได้แต่ขายได้นะมา10กล่องตอนนี้เหลือ6กล่องเอาไว้รีวิวใครจับปุ๊บโดนทุกคนนะฮะอีกเดือนนึงเบอร์2,000ก็จะมาแต่ถ้ามีไว้เอาไปแคสนี่สบายอะเล่นทะเลยังได้เลยโคตรเบาเออถ้าไปเล่นกระพงก็ได้นะเนาะสบายๆเลยเบาเออน้ำเช้าอัด9กิโลนี่เบรกเหลือๆเลยนะคุณไม้กับราคา 6,490 บาทนะค่าจะส่งอีก80บาทอยู่กันที่ร้านข้ามขอบคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมกดติดตามนะกดกระดิ่งกันด้วยนะครับไม่พลาดแน่นอนน่าจะเป็นแบ็คเดวิลเอามาครบทุกเวทเลยตอนนี้ของเข้าต้องรีบเก็บคือเราไม่ได้วางให้ใครจับไปทั่วนะตัวนี้นะของมันแรงของมันแพงไปแล้วครับขอบคุณครับที่รับชมและติดตามกับ Shimano Vanford เบอร์2005
สวัสดีและบ๊ายบาย